ื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนสวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับ NFL สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับแข่งกันยาวๆตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงสายๆวันจันทร์มาลองปรับในมุมของการวิจารณ์ทีมต่อที่ชอบทีมรองที่ชอบนะครับคู่แรก 49ers ไปเยือน Vikings ตอนเที่ยงคืนนะครับ Vikings เองนัดที่แล้วเนี่ยถือว่าทำได้ดีในการทุบ New York Giants 28-6 กินต้ามที่ลบ -1โดยแอรอนโจนตัววิ่งประสบการณ์นั้นทำไป94ล้าน1ทัชดาวน์ควอเตอร์แบ็คพันนีจอนแซมดาโนนะครับ208ล้าน2ทัชดาวน์แต่ก็เสีย1อินเตอร์เซ็ปต์ขณะที่โฟร์ตี้ไนเนอร์นั้นน่าประทับใจกว่าแข่งเมื่อวันอังคารนะครับไล่ต้อนนิวยอร์กเจ็ตส์32-19กินต้านที่ลบ 3.5 นำไปก่อน13-0ตัววิ่งที่เซอร์ไพรส์นี่คือจอร์แดนเมสันนะครับขึ้นมาแทนคริสเตียนแมคคาฟรีได้อย่างดีมากๆแล้วแมคคาฟรีเองล่าสุดข่าวบอกว่าจะต้องพักอีกเป็นเดือนเลยต้องบอกว่าไวกิ้งนัดที่แล้วเนี่ยที่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าจายแอนนั้นเป็นหนึ่งในทีมเต็งบุ้ยนะครับแล้วซัมดาโนเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อมือเขาเองเนี่ยไม่ค่อยคงเส้นคงวาเพียงพอจุดเด่นของไนเนอร์คือ offensive lineman ที่น่าจะข่มใส่ defensive line ของมินนิโซตาได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นในเกมวิ่งก็ยังเป็นจุดที่สำคัญอยู่นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องของดาโนเนี่ยเป็นอดีตสำรองทางฝากของ49ers เองดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ทางฝากของ49ers เนี่ยจะรู้ไส้รู้พุงนะครับว่าวิธีรับมือกับดาโนนั้นจะเป็นยังไงได้บ้างส่วนอีก2คู่ที่มองนะครับก็จะมีอย่างชาร์เจอร์เจอแพนเตอร์ชาร์เจอร์เนี่ยภายใต้โค้ชใหม่จิมฮาร์บอปราบทาง Las Vegas Raiders ได้อย่างเสด็จน้ำ22-10นะครับมีฟอร์มของตัววิ่งอย่างเจคเคโรบินส์ที่ทำได้ดีมากและทีมรับเนี่ยไม่ปล่อย Raiders วิ่งออกเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งได้เทอร์โนเวอร์ได้อย่างเด็ดขาดได้ถึงบวก3ส่วนแพนเตอร์นัดที่แล้วเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยครับไปแพ้นิวลินเซนขาดร้อนที่สุดของสัปดาห์47-10นะครับโดยที่ตกเป็นรองไปก่อน0-30แล้วนอกจากนี้เนี่ยเทอร์โนเวอร์ของทีมนะเสียไปอีก3ผลด้วยกันคอร์เตอร์แบ็คอย่างไบรซ์ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับส่วนฟุตบอลรองคู่ของแรมกับคาร์ดินอลส์นั้นตอน 3:05 นาทีนะครับแรมในสัปดาห์แรกเนี่ยแพ้ดีทรอยต์บุดบิด20-26แล้วก็เจ๊งแต้มบุดบิดเลยนะครับที่บวก 5.5 เพราะไอ้เกมต่อเวลานั้นไปโดนทัชดาวน์เข้าสกอร์รวมมันออกต่ำนะครับเกมที่แล้วขณะที่คาร์ดินอลส์เองเนี่ยไปแพ้บัฟฟาโลบิลล์28-34แบบกระโดดนำไปก่อน14คะแนนด้วยซ้ำไปท้ายที่สุดกินแต้มที่บวก 6.5 ได้โดยสกอร์รวมนั้นออกสูงนะครับคาร์ดินอลส์เองเนี่ยไม่เคยเปิดบ้านชนะแรมมา10ปีแล้วนะครับแล้วตั้งแต่ปี2017ที่เจอกันเนี่ยคาร์ดินอลส์มีโอกาสชนะแรมได้เพียงแค่2นัดแค่นั้นเอง9เกมหลังสุดที่เปิดบ้านเจอแรมเจ๊งแต้มทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังบวกจุดที่ว่าทีมรับพวกเขาเนี่ยผมยังมองว่าหยุดวิ่งไม่ดีอยู่นั่นก็คือความคิดเห็นของ NFL สัปดาห์นี้เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทยซอน VIP นะครับ